ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวท.แพร่ FM 91 MHz เมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันนะครับช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยช่วงเจ้าวันนี้นะครับก็มาอู้มาคุยกันในช่วงเจ้าของวันพัฒวันพัฒหรือว่าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่26เดือนกันยายน2567ก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำแม่หยมในช่วงเจ้าวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับเนาะที่จุดวัดน้ำที่น้ำโก้งนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับเนาะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าที่ห้วยซักปุ่นเนี่ยนะครับมีแนวโน้มลดลงนะครับเราก็มาติดตามในส่วนของรายละเอียดกันสักหน่อยหนึ่งกันแล้วกันนะครับครับก็ในระดับน้ำนะครับเนาะตะกี้นี่8โมงนี่ผมยังไม่ได้ข้อมูลมาเตื่อแต่ว่านะครับเนาะเป็นข้อมูลในตอนเวลา7โมงนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพอข้อมูลสำหรับ8โมงกำหนึ่งเพื่อว่านะครับเนาะข้อมูลนั่นจะมากันเร็วนะครับซึ่งก็ในส่วนของระดับน้ำนะครับเนาะอันนี้เวลา8โมงนี่นะครับในส่วนของน้ำโก่งนี่ยังไม่มาเตื่อก็ไปกันที่เรื่องของระดับน้ำนะครับเนาะในช่วงนี้นะพ่อแม่พี่น้องก็ฮือความสนใจกันอยู่นะตั้งแต่เวลาตีสี่ไปนะก็ตื่นขึ้นมานะครับเนาะนะกำลังมาเปิดสถานีอยู่นะก็มีพ่อแม่พี่น้องโทรศัพท์กันเข้ามาบอกเอ๊ะนะยังไม่ได้ตรวจได้เช็คเตือนเอาก็นะครับจุดวัดน้ำนะครับที่ห้วยซักนะครับอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับที่ห้วยซักอำเภอ2จังหวัดแพร่นะก็ตามตัวเลขนี่บอกว่ามีแนวโน้มลดลงนะครับเมื่อเวลา8โมงนะตะกี้เนี่ยนะครับ8นาฬิกานะเคารพธงชาติเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เปิ่นกวัดก็มีข้อมูลกันขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 7.47 เมตรนะครับ 7.47 เมตรนะปริมาณมวลน้ำนี่ก็ 599.9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ที่ห้วยซักเนี่ยลดลงเนาะแต่มาพอกันตีน้ำโก้งนะครับจุดวัดน้ำตีน้ำโก้งนะครับวายหนึ่งสีนะก็เมื่อเวลา7โมงเจ้านะครับนะระดับน้ำในอยู่ที่ 9.40 เมตรนะครับ 9.40 เมตรมีมวลน้ำอยู่ 1,186 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตีหลอดขวาบ้านน้ำโก้งนี่ไปนะครับซึ่งก็สร้างผลกระทบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับหลายพื้นที่นะแต่ว่าในส่วนของระดับน้ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบนะกันมาตั้งแต่เวลาปุ่นนะครับนะตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะ4ทุ่ม5ทุ่มนี่น้ำเนี่ยนะครับจะทรงตัวอยู่ที่9เมตรนะครับ4ทุ่ม5ทุ่มเมื่อตะคืนนะของคืนวันที่25นะครับส่วนระดับน้ำเนี่ยครับเริ่มขึ้นมากันแฮมนะ5ทุ่มเตียงคืนนะครับเตียงคืนตีหนึ่งนะก็เริ่มเกิดขึ้นมาแต่ก็ขึ้นมานักนะครับเนาะขึ้นมาก็นะ5เซน10เซน3เซนพ่องนะครับนะจนมาถึงเวลา7โมงเจ้านะครับอยู่ที่ระดับ 9.40 เมตรนะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยนะครับปัน 186.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าจะเปรียบเทียบกันไปนะครับเนาะระดับน้ำปีนี้เนี่ยครับจะใกล้เคียงกับปี54นะครับจะใกล้เคียงกับปี54ซึ่งปี54เนี่ยนะครับระดับน้ำของที่มีพายุนะครับพายุไหมานะครับพายุไหมานี่จะอยู่ที่9เมตร95เซนซึ่งที่สวทแปรนี่จะท่วมนะครับเนาะท่วมก็ตั้งปื้นถนนนี่ขึ้นมาประมาณสัก30เซนนะครับ30เซนแล้วก็จะมีผลกระทบกับปื้นที่ในสวทแปรนี่อยู่นะครับ
ซึ่งก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามบ้านตามจองก็นะคงจะได้รับผลกระทบกันนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะหนักกันอยู่นะครับนะค่อนข้างที่จะหนักกันอยู่นะก็คือหลายพื้นที่นะครับเนาะอันนี้เนี่ยนะครับไปพอบ้านเฮือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันนะครับเนาะก็ได้รับผลกระทบกันนะซึ่งนะครับเนาะระดับน้ํานะครับเนาะติดตามกันต่อนะครับเนาะที่วังจิ้นนะครับหวาย37นะที่บ้านวังจิ้นอําเภอวังจิ้นจังหวัดแพร่นะครับระดับน้ําอยู่ปุ้นเนี่ย 11.86 เมตรนะครับ 11.86 เมตรนะอันนี้ก็เกือบจะ12เมตรแล้วนะครับเนาะจะสร้างความเสียหายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังนั้นนะครับก็ย้ำก็เตือนกันบอกว่าเก็บข้าวเก็บของนะครับเนาะโดยเฉพาะพี่น้องตังวังจีนนะครับนะก็ปริมาณน้ำสิบขอพระครับระดับน้ำนะครับ 11.86 เมตรนะที่วังจีนนะครับมวลน้ำกว่า 1,581.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็หลังจากนั้นนะครับแม่น้ำยมนะก็จะไหลไปสู่จังหวัดสุโขทัยนะครับอันนี้การติดตามนะครับในส่วนของข้อมูลนะระดับน้ำนะครับในส่วนของจังหวัดแพร่นะมาเดี๋ยวนี้ก็บ้านเฮือนพ่อแม่พี่น้องก็นะครับเริ่มเข้าถนนหนตังกันไปแล้วนะครับนะการใช้รถใช้ถนนนะพ่อแม่พี่น้องก็ควรจะระมัดระวังกันนะครับนะระมัดระวังกันรถนะครับเนาะถ้าโยกถ้าย้ายกันได้ก็นะเอาไปฝากนะกับบ้านอื่นกันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะนะรถยนต์รถเครื่องนะครับนะการที่จะดูแลเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงสตังค์นะครับเนาะเสี่ยงสตังค์กันก็นะค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะครับเนาะต่อที่ผ่านมานี่ก็เสี่ยงกันไปนักไปหลายอยู่นะครับเรื่องของข้อมูลนะครับเนาะที่เป็นบ้านเฮือนของพ่อแม่พี่น้องนี่ก็นักกันอยู่ยังรถนะครับรถเนี่ยนะตะกี้นี่ผมเก็บภาพมานะครับมาพอดีว่าถ่ายมามันบ่ดีนะครับเนาะก็เลยบ่ได้มีภาพมาโชว์กันนะก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านสองแควนะหมู่ที่7ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแปรเนี่ยนะครับนะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านร่องขี้ป่ามาเดี๋ยวนี้เปิ้นเอารถนะครับเนาะเอารถเนี่ยไปขึ้นที่สูงกันที่ถนนพญาผลนะครับโอ้ยาวไป 2-300 เมตรนะครับเนาะอันนี้ก็น่าหันใจนะครับเนาะซึ่งก็พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันพอกันดูแลคือเปิ้นจิมเนอร์นะนะครับแล้วก็ตั้งจุดเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำของตั้งเทศบาลเมืองแปรนะครับเนาะตีถนนพญาผลมาเดียวนั่นก็สูบน้ำออกนะครับสูบน้ำออกอันนี้แหละนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่ครั้งก่อนเนี่ยนะครับไฟมันดับนะครับไฟดับเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นปัญหานะที่เฮาแก้ไขกันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในครั้งนี้นะครับนอนปริมาณน้ำมันก็มาน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนก็คือเมื่อวันที่22-23สิงหาคม2567เนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็ครั้งนี้ก็พอจะดูแลกันนะครับเนาะพอจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้พร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนาะจะต้องรับผู้แล้วก็ขาดการกันได้ถูกต้องนะครับเนาะเพื่อที่จะบ่ได้อิดนะนะครับเนาะเก็บข้าวเก็บของกันนะครับเนาะแต่เจ้านี่ผมก็นะเก็บของส่วนตัวอยู่นะครับเนาะในส่วนของสถานีเนี่ยก็เก็บไว้กันเมื่อตะวาเป็นบางส่วนละนะครับเนาะบึดนี่นะครับเนาะถ้าว่ามันขึ้นมาแหมก็คงจะไล่เก็บกันขึ้นแหมต่อหนึ่งกันแล้วกันนะครับเรื่องของน้ำนะครับเนาะก็ไปติดตามในส่วนของโรงรำโรงเรียนกันผ่องไปที่ศูนย์พักพิงกันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะศูนย์พักพิงนะมาเดี๋ยวนี้นะครับเราเปิดตั้งศูนย์พักพิงกันมาเนี่ยนะก็มีการให้ความช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะในส่วนของศูนย์พักพิงนะครับข้อมูลศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรนะครับเนาะที่ตำบลตุงกวาวนะครับตำบลตุงกวาวนะก็จะมีตั้งเทศบาลตำบลตุงกวาวเนี่ยนะครับเนาะมีจำนวนที่ฮับได้เนี่ยจำนวน60คนนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ไปพักพิงกันจำนวน16คนนะคงเหลือนะตีวางแฮมนะ44คนนะครับแล้วก็ศูนย์พักพิงในตำบลในเวียงนะครับตำบลในเวียงนี่ที่โรงเรียนวัดเมืองแดงนะครับที่โรงเรียนวัดเมืองแดงนี่นะฮับได้เนี่ยจำนวน50คนมีผู้พักพิงอยู่7คนนะครับตอนนี้นะคงเหลือตีวางอยู่42นะครับแล้วก็
ศูนย์พักพิงตำบลป่าแมดนะครับอันนี้เทศบาลตำบลป่าแมดจำนวนอยู่150คนนะครับตอนนี้ก็ยังบ่มีนะครับยังบ่มีผู้ที่ไปพักพิงกระเตื้อนะครับเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่มีอยู่นะเตือนนี่นะหน้ามันมาน้อยกว่าครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็แฮมตี้หนึ่งนะครับสำหรับศูนย์ป่าแมดนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดแปรเฉลิมพระเกียรตินะครับเนาะอันนี้ก็วางอยู่70นะครับเอาช่วงนี้รับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาลูกที่ไหนตั้งใดมาครับบ้านปงเจ้าบ้านปงน้ำปงก็ได้บ้านปงสูงเม่นล่ะครับครับผมจะว่าจะได้สถานการณ์ต้องปุ้นเป็นจะได้พ่องครับนะได้ฮับผลกระทบของก็ครับที่บ้านครับมันกำลังอย่าตื่นล่ะครับก็ต้องระมัดระวังกันสักน้อยหนึ่งครับผมมีอะไรยังจะถามครับตะกี้นี่ในยินกรรมน้ำโก้งก็ได้นะน้ำโก้งครับผมตอนนี้เมื่อเวลา8โมงนี่ยังวัดบ่ได้เตือนแต่ว่าตอนช่วงเวลา7โมงเนี่ยนะครับนะ7โมงนี่อยู่ที่9เมตร40เซนติเมตรนะครับ9เมตรกับแหม40เซนนะครับครับผมก็ยังเป็นปริมาณน้ำที่ขึ้นแต่ก็ขึ้นจ้าอยู่นะครับเมื่อเวลา6โมงนั้น9เมตร36เซนนะครับเนาะพอ7โมงมันเนี่ยมันขึ้นมาแหม4เซนนะครับเนาะก็ยังรุ่นกันอยู่นะครับเนาะว่าระดับน้ำสูงสุดนะครับเนาะจะอยู่กันเท่าใดครับผมนะก็ดูแลกันน้อยนึงนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างบ้านปงสูงเม่นบุญนะเอาก็คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนจุดไหนนะครับเนาะจะมีอันยังตีรายงานกันเข้ามาได้นะครับเนาะตีหมายเลขโทรศัพท์054523516นะครับ054523516นะข้อมูลทุกอย่างก็นะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแห่งหลายท่านหลายคนนะครับไปกันที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแปรนะครับโรงเรียนพิริยาลัยนี่เปิ้นปิดกันหลายวันเนี่ยนะครับนริราชก็หลายวันเหมือนกันนะครับ 2-3 วันนะโรงเรียนพิรินี่เปิ้นแจ้งนะครับแจ้งข่าวกระทมานะครับก็เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนนะบุคลากรแล้วก็โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแปรเนี่ยเปิ้นก็แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาคนะครับนะการสอบปลายภาคนะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นะครับก็น้องๆนะลูกหลานจะได้อ่านหนังสือเพิ่มเพิ่มน้อยหนึ่งนะครับเนาะก็บ่เปิ้นยุทธ์เฮือก็บ่ได้ไปแอววันพุธวันที่25กันยายนเนี่ยนะครับเปิ้นจะเลื่อนไปสอบกันวันจันทร์วันที่30กันยายน2567นะครับแล้วก็วันพัดวันนี้วันที่26กันยายนนี่เลื่อนไปสอบกันวันที่1ตุลาคม2567นะครับแล้วก็วันที่วันศุกร์วันที่27นะวันพุธนี่เลื่อนไปสอบวันพุธวันที่2ตุลาคม2567นะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ปกครองนะครับเนาะได้รับรู้กันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากสถานศึกษานะครับเนาะก็มีแฮมไลน์โรงเรียนนะครับที่มีข้อห่วงใยกับการที่ลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะจะเดินจากเดินทางมาเรียนหนังสือเนี่ยนะครับก็ประกาศหยุดกันไปเนาะจะได้ก็คุณครูก็จะทรายเอากันก้านะนะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คงจะเปิดสอนกันหรือว่าจะได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สถานศึกษานะครับเนาะที่จะปรับปรุงนะครับเนาะหรือว่าปรับแผนนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนกันตัวเองนะครับไปกันที่การประชุมนะครับนะของศูนย์ป้องกันแล้วก็คือความช่วยเหลือนะครับเนาะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งก็เมื่อตะวันนี่นะครับเมื่อตะวันนี่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับก็ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดแปรที่ห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2ศาลากลางจังหวัดแปรเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์น้ำท่วมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระหว่างวันที่26-27กันยายน2567นะครับโดยได้มอบหมายเทศบาลเมืองแปรนะครับระดมกระสอบสายปิดกั้นน้ำทะลักเข้าเขตเศรษฐกิจนะครับพร้อมสั่งการปภ.แปรตรวจเช็คกำลังพลทีมกู้ภัยหรื
เรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลป่าแมดนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีพื้นที่ประสบภัยได้ทันท่วงทีนะครับคาดว่าพื้นที่ตำบลป่าแมดจะมีน้ำท่วมบ่น้อยกว่า11หมู่บ้านขณะที่การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอสูงเม่นนะครับเด่นใจแล้วก็อำเภอวังจิ้นซึ่งก็เป็นปลายน้ำที่จะได้รับผลกระทบนะครับได้มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ชัยสำลิดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกับนายอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเตรียมแผนแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดวงหน้าแล้วนะครับเอาไปกันที่สายโทรศัพท์สวัสดีครับจากไหนครับเอาในเวียงมันจะท่วมคนที่เกลียในเวียงนี่ตามตีเฮาพอระดับน้ํานะครับเนาะมันจะขึ้นจ้านะครับเนาะแต่ก็คงจะบ่ท่วมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งผู้บริหารในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองแปดเนี่ยเปิ้นก็พยายามที่จะกั้นน้ํากันไว้อยู่นะครับครับผมก็โอกาสที่จะมีถึงเหมือนวันที่22สิงหาคม23สิงหาคมนั่นนะครับเนาะก็คงจะบ่ถึงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเฮาติดตามสถานการณ์น้ําเนี่ยนะครับเมื่อตะวาเนี่ยระดับน้ําที่ห้วยซักเนี่ยมัน9เมตร9เมตร82เซนนะครับเนาะที่ระดับสูงสุดครับก็คงจะบ่เหมือนเหตุการณ์ในวันที่22 23นะสิงหาคมครับผมก็อุ่นใจไว้น้อยเองเนาะแต่ก็อย่าไปฉลาดใจนะครับครับเก็บข้าวเก็บของแล้วยังจังเนี่ยอยู่บนก็กระแตงครับผมเอาไว้จะนั่นก่อนนะมันยังบ่หมดบ่เสี่ยงแต่ท่านบ่ต้องว่าจะไปเป็นล้มเป็นแรงนะตัวผมก็เหมือนกันนะครับเนาะอยู่บ้านสองแคว้นเนี่ยตะเจ้านี่ก็หามตู้เย็นไว้ขึ้นชั้นบนเหมือนกันครั้งที่แล้วนี่ลุไปเครื่องนึงครับผมนะครับผมก็บ่เป็นหยังเนาะเป็นกำลังใจให้กันครับครับผมอันนี้อยู่แถวไหนครับผมอยู่ในเวียงหน้าโรงเรียนต้นไม้เนี่ยพี่อ๋อครับผมครับแถวนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเข้ามาตามห้องแถวเชตตะวันเนาะใช่ค่ะสอนน้ำมาตั้งเมียงครับผมครับผมครับครับก็เป็นกำลังใจกันครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับเนาะตีไหนตั้งใดมีแฮมนะครับเนาะก็โทรศัพท์เข้ามาอู้มาคุยกันได้นะครับ0545235166นะครับหรือว่าใครที่จะแจ้งกันอย่างก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับครับผมสวัสดีครับครับน้ำตั้งโป่งมันมีแล้วครับนี่ยังมีจังหวัดตั้งโป่งนี่นะครับเนาะก็น่าจะลดลงนะครับเพราะว่าเฮาเช็คตามระดับน้ำตีห้วยซักเนาะนะครับเนาะห้วยซักนี่มันลดลงนะครับจากเวลา7โมงนี่7เมตร62นะตอนเวลา8โมงเนี่ยมันอยู่ที่7เมตร47เซนครับผมครับผมมันเป็นมวลน้ำที่ลดลงเนาะมันเนี่ยบ่แม่นที่ช่วง3สิงหาคมครับครับผมก็คงจะน้อยกว่านั้นนะครับเนาะตามที่นะผมตั้งข้อสังเกตนะครับในระดับน้ำกันอยู่นะครับเนาะน้อยกว่าแน่นะแต่ผมรุ่นดูว่ามันจะขึ้นมาเต่าพายุไหมาเมื่อปี54ก็นะครับเนาะถ้าพายุไหมาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาในระดับ9เมตร95เซนแต่ปี54ได้บ้านผมบ่ถึงหมู่2ครับผมหมู่2เวียงตองครับผมนะครับมาเข้าแต่ห้องน้ำครับครับผมปี54นี่มันจะมีอยู่2ช่วงเนาะช่วงของนกเต๋นเนี่ยมัน10เมตร52เซนครับครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยรุ่นคือมันบ่ยากคือมันเกินพายุไหมาปี54ก็แล้วกันครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับบ้านเปิ้นไทยเลี้ยงไก่จนนะครับเนาะไก่นี่ก็สำคัญนะเก็บไว้ให้ดีนะครับเนาะตัวหนึ่งบางทีเนี่ยเป็นไก่จนนี่ตัวหนึ่งก็500ปัน2ปันนะครับเนาะอันนี้ก็อยู่ที่คนที่จะถูกอกถูกใจนะครับตะกี้นี่อู้ถึงเรื่องของการประชุมนะครับเนาะการประชุมศูนย์นะครับเมื่อตะวานี่นะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะดีอกดีใจกันไปเนาะนะครับเนาะเรื่องน้ำพักกันสักครั้งนึงเดี๋ยวติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการคิกออฟนะครับเนาะเงินยังก็เงิน 10,000 บาทนี่นะนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเนาะก็คงจะได้เอาสตางค์ไปแจกกันพ่องนะครับ
ในเรื่องนี้นะครับเมื่อตั้งแต่เมื่อตะวันนะครับเวลา9โมงตีตึกสันติไมตรีนะหลังไหนนะครับนะในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยก็นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดงานคิกออฟโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะครับผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คนพิการนะโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยนะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็บอกว่าประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรังมาเมือนหลายปีบ่ใจเพียงแค่จากปัญหาภายในแต่ก็ยังมีผลจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ฟื้นตัวจ้านะครับซ้ำเติมด้วยปัญหาความขัดแย้งต่างภูมิศาสตร์ในหลายภูมิภาคแล้วก็ยังบ่รวมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงนักขึ้นแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังเกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับรวมถึงในบ้านเฮานะก็ได้รับผลกระทบซึ่งเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นะครับถือว่ารุนแรงนักที่สุดนะครับครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หลายปัจจัยที่ได้อู้มานะครับยังเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันฝืดเคืองนะบ่สามารถที่จะเพิ่มการลงทุนได้จะหันได้ชัดเจนว่าการลงทุนใหม่ๆนะครับของเฮาเนี่ยก็หายไปในระบบเงินบ่หมุนเวียนนะครับยังการลงทุนน้อยลงอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยก็น้อยลงซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางนะที่มีรายได้น้อยรวมถึงผู้พิการนะครับในอนาคตนะประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างด้านเศรษฐกิจถึงระบบนะครับยะฮือเศรษฐกิจเนี่ยต้องมีความพร้อมต่อการลงทุนและก็อุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะยะฮือเกิดขึ้นในประเทศไทยได้รัฐบาลก็จะสร้างรายได้นะที่มั่นคงนะในระยะยาวตัวนะครับเพื่อฮือคนไทยเนี่ยนะมีความมั่นคงแล้วก็หารายได้อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลเน้นย้ำนะครับตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนะที่ผ่านมา1ปีเนี่ยนะครับได้เน้นย้ำนโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญซึ่งจะสามารถยั่งยืนประชาชนเนี่ยนะครับมีชีวิตที่พัฒนาได้นักขึ้นนะแต่นโยบายหลายนโยบายอาจจะต้องใช้เวลานะบางเรื่องหลายเดือนนะครับบางเรื่องต้องใช้เวลาหลายปีต้องอาศัยเสถียรภาพทางการเมืองตัวนะเพื่อที่จะให้นโยบายมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี่ก็คือความท้าทายนะที่รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสนะครับแล้วก็ความหวังของประชาชนทั้งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจหลายโครงการนะได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะสานต่อมายังรัฐบาลนี้ในวันนี้นะครับเนาะก็มีแผนที่จะยั่งกันต่อในอนาคตบ่ว่าจะเป็นการพักนี่เกษตรกรนะครับการลดดอกเบี้ยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านนโยบายฟรีวีซ่านะครับเนาะยังเฮือรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะในปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังนักบ่ปอปอบ่นักปอเถอะนะครับเนาะที่จะกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีนะครับเปิ้นก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่นะครับเงินสดถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินหมุนเวียนกว่า 145,552.40 ล้านบาทสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหม่ลูกใหญ่เลยนะครับเป็นลูกแรกที่จะยั่งยืนคนไทยเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ต่อลมหายใจให้กับประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยนะครับจะถึงมือประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.55 ล้านคนโดยแบ่งเป็นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน 12.40 ล้านคนนะแล้วก็กลุ่มคนพิการแห่งจำนวน 2.15 ล้านคนทุกคนนะครับจะได้รับเงินสดคนละ 10,000 บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ผ่านจองต่างการทับเบียเดิมนะของผู้พิการนะบ่ว่าจะเคยได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าได้รับเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะได้รับเงินในวิธีการเดิมนะครับ
ที่สำคัญนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยนะบ่มีเงื่อนไขในการใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับเมื่อเงินเข้าบัญชีสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทันทีนะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถึงมือประชาชนนักที่สุดซึ่งการโอนเงินนะครับก็จะทยอยให้ถึงมือนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายใน4วันนะครับโดยเริ่มตีเมื่อตะวานะครับเนาะเป็นวันแรกนะนโยบายนี้ก็จะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนะครับสร้างโอกาสสร้างความหวังนะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตนะให้พี่น้องมีกินมีใจมีเกียรตินะครับมีศักดิ์ศรีนะนายกท่านรัฐมนตรีเปิ้นก็ย้ำนะครับนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็บอกให้ว่าเงิน 10,000 บาทนะครับเป็นจำนวนที่จะยะให้ประชาชนหลายคนเนี่ยมีโอกาสสร้างชีวิตใหม่นะแล้วก็เป็นเงินจำนวนที่นักปอเมื่อรวมกันหลายคนนะครับสามารถนำไปลงทุนค้าขายต่อยอดธุรกิจนะครับพร้อมรับโอกาสดีๆนะที่จะเข้ามานะรัฐบาลก็เชื่อว่าในศักยภาพของพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับเมื่อมีโอกาสมาถึงมือนะก็คงจะบ่ปล่อยโอกาสนี้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับรวมถึงพี่น้องหลายคนนะครับที่กำลังประสบความเดือดร้อนนะจากอุทกภัยจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับผ่านนโยบายนี้ได้แห่มตังหนึ่งนะครับเนาะอันนี้นะนะครับเนาะก็คงจะต้องคิดกันนักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าความเสียหายมันมีนักนะการให้ความช่วยเหลือนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับรัฐบาลเปิดมีนโยบายนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแห่มหลายรูปแบบนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนะก็รวมถึงยังคงเดินหน้านะครับโครงการนะดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็วางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประชาชนนะครับมีดิจิทัล ID นะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประชาชนยังคือการทำธุรกรรมต่างๆนะครับกับหน่วยงานรัฐนะสะดวกขึ้นนะโปร่งใสตรวจสอบได้เช่นการให้เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับการชำระค่าไฟนะเป็นต้นนะครับประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้นะที่ได้ที่ทุกช่องทางนะครับของกระทรวงการคลังนะแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับถึงมดเพื่อเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมนะที่เอื้อให้กับประชาชนเนี่ยนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหวังมีหอยยิ้มนะสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสนะครับเพื่อเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีขึ้นแห่งครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้วิดีโอคอลนะไปยังตัวแทนผู้ได้รับเงิน 10,000 บาทนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะสมุทรสาครมุกดาหารจังหวัดอุตรดิตถ์นะวิทย์เมืองแปรไปโดยนายกนะครับได้สอบถามนะพร้อมแสดงกล่าวความยินดีกับผู้ที่ได้รับเงินตัวนะครับสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567เนี่ยนะครับผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คนพิการเฟส1นะกำหนดแจกกลุ่มเปราะบาง 14.55 ล้านคนนะประกอบด้วยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะแล้วก็ผู้พิการนะครับรวมเป็นงบประมาณที่ใช้อยู่ในใจอยู่ที่ประมาณ 1.45 แสนล้านบาทนะครับอันนี้ก็นะผ่านกลับไปเมื่อตะวานี่เนาะนะวันนี้จะเป็นคิวฮองไผ่นะครับเนาะก็คงที่จะมีลงท้ายด้วย 1-3 นะครับเนาะเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย 1-3 นะครับนะก็ประมาณ 4.51 ล้านคนนะครับนะวันนี้นะ26กันยายนนี่นะแล้วก็วันพุธนะครับวันที่27กันยายนนี่นะเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย 4-7 นะครับก็ประมาณ 4.51 ล้านคนแล้วก็ข้ามไปวันที่30กันยายนปุ๊บนะครับวันจันทร์ปุ๊บนะนะเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8เลข9นะประมาณ 2.26 ล้านคนนะครับนะจากนั้นถ้าใจถึงวันจันทร์แล้วก็จะได้ครบครบบ่ครบเนี่ยนะครับ 14.55 ล้านคนที่บอกครบนี่ก็คืออาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการโอนสตังค์นะเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์อย่างต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ตามที่เราได้ติดตามสถานการณ์ข่าวเนี่ยนะครับก็มีปัญหากันอยู่นะอาจจะบ่ได้หมดก็ยังมีโอกาสนะครับเนาะแถม3ครั้ง3ครั้งนะครับเนาะทุกวันที่22ของเดือนนะครับเนาะแถม3เดือนนะครับเนาะก็ตุลานะพฤศจิกาธันวานะครับอันนี้เราก็นะพยายามที่จะต้องนะติดต่อประสานกันไปนะครับเอาคิกออฟกันแล้วนะคุณผู้ฟังครับนะช่วงนี้นะพอเวลาพักกันสักครั้งนึงได้จะดี
นะครับเนาะน่าก็อิดพอสมควรอยู่เหมือนกันเอ้าสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอู้กันต่อแล้วก็ยังมีข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยประชาชนนะครับเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับเนาะยังมีกันอยู่เวลาจะปอจะได้ก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการครับเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเชิญสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีสักการะพระธาตุช่อแฮพระธาตุดอยเล็งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีชุมพระธาตุหลวงชัยช้างคำพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระร่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนื้องพระธาตุไห่ส้อยและพระธาตุห้วยอ้อสายมูห้ามพลาดไปเคาะระฆังให้ดังระเบิดให้ชีวิตสุดบันเจิดปังปังปังสาธุเที่ยวแพร่เที่ยวสนุกได้ความสุขทุกฤดูคนแพร่นี้ใจงามโอ้ยโอ้ยอุ้ยเจ็บช่วยอุ้ยกามหมอเจ้าหมอเจ้าช่วยพ่ออุ้ยเกียงกำเจ้าพ่ออุ้ยเกียงเป็นอย่างนะครับอุ้ยเกียงพ่อเลือดห้องน้ำเจ้ามาหมอขอพ่อกำหน้าบุญมาเป็นอย่างนะครับอุ้ยเกียงแต่ป้าคำครับหมอแนะนำเนอบ้านใดที่มีผู้สูงอายุภายในห้องน้ำควรมีฮาวกำที่สามารถเดินได้ทั่วห้องน้ำและพื้นห้องน้ำควรเป็นวัสดุที่บ่มื่นหรือแยกส่วนแห้งและส่วนเปียกโถส้วมก็คือเป็นแบบนั่งราบเพราะผู้สูงอายุจะนั่งยองลำบากประตูก็ควรจะเป็นที่สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้และควรมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะพอหันสิ่งของภายในห้องน้ำได้ถ้าเป็นไปได้ห้องน้ำควรอยู่ใกล้กับห้องนอนบักกว้างและบักแคบจนเกินไปเจ้าคุณหมอเดี๋ยวป้าจะขจายไปปรับปรุงห้องน้ำเจ้าก่อนที่อุ้ยเกียงเปิ้นจะพะเลิศแห่มล้อมเนาะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุควรเริ่มตั้งแต่ภายในบ้านโดยเฉพาะห้องน้ำเพราะห้องน้ำคือสถานที่ที่ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญการต่อสู้กับยาเสพติดนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ขอให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาทุกรายนำผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเข้ารับการรักษาทุกรายไม่ให้ผู้ค้ามีที่ยืนในสังคมร่วมกันรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนำไปเข้ารับการบำบัดแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ห่วงใยทุกครอบครัวมาร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงใต้ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับช่วงนี้ก็ติดตามสถานการณ์นะครับน้ำกันแห่มสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับข้อมูลนะครับเนาะข้อมูลเมื่อเวลา8โมงที่ผ่านมานะครับเนาะที่ภาพนี้ถึงเวลาแค่7นะครับเวลา8โมงที่ผ่านมานี่นะครับเนาะก็ที่สถานีวัดน้ำตีน้ำโก้งนะครับเนาะตะกี้ฮัมบ่มีตัวเลขมาเดี๋ยวนี้มีละนะครับอยู่ที่9เมตร50เซนนะครับ9.50เมตรนะมวลน้ำก็มีอยู่ปัน 203.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเขามาเปรียบเทียบเมื่อเวลา7โมงที่ผ่านมาแล้วก็เวลา8โมงจนถึงเวลา8โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาแห่ง10เซนเลยพ่อแม่พี่น้องนะครับ10เซนนะเดี๋ยวเขาก็จะไปลุ้นกันว่านะในช่วงเวลา9โมงนะแห่งบึดนี่นะแห่ง10กว่านาทีเนี่ยนะครับเนาะไปลุ้นกันแห่งว่า9โมงเนี่ยนะครับระดับน้ำมันจะขึ้นกันมาแห่งกี่เซนนะครับนะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันละนะนะครับเนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนาะก็คงจะต้องเปรียบเทียบกันเพื่อนะครับเพื่อที่เฮาจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวในรอบที่2นะรอบแรกนี่ขนคว้ากันแล้วเนาะนะบางพ่องบางคนก็ขนกันขึ้นบนักเตือนะรอบ2นี่ก็จะได้ขนของกันแหมขยอกนึงนะนะครับเนาะเอาก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะขอฮื้อพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะนะยิ้มสู้กันไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยนะยังดีกว่าพี่น้องจังหวัดเชียงรายกันพ้องนะครับเนาะนะอันนี้ก็พี่น้องต่างเชียงรายนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับเนาะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเรื่องของดินของโคลนนะครับเนาะก็น่าหันใจกันทุกท่านทุกคนเรื่องของน้ํานี่นะครับเนาะตีลําปางนี่ก็คงจะเบาบางกันไปเนาะแม่น้ําหวังนะครับแต่ว่าข่าวตั้งแต่ตะวันมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนั้นก็ยังก็เคลื่อนแมงัดเนาะนะครับเนาะก็มีการระบายน้ำกันออกมานะครับเนาะก็ยังมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างที่จะนักกันอยู่นะครับในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะก็ควรจะระมัดระวังกันนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาพอน้ำนะครับมาถ่ายหูมาเซลฟี่ผ่องนะผ่องบางคนเนี่ยนะครับเนาะเซลฟี่นี่จะถอยหลังนะครับถอยหลังไปด้วยย่ำบิดย่ำบามก็นะอาจจะเพลิดพลังนะตกน้ำนะลงไปนะครับเนาะนะถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนยังดีนะครับเราช่วยเหลือบ่ได้ก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็นะทรัพย์สินของท่านก็คือมือถือนะที่อย่าเสี่ยงอย่าเสียหายกันนะครับอันนี้ก็ขอฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทุกฝั่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเปิดสายนะที่จะรับฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนาะที่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ตรงใดมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก่อนก็นะครับเนาะก็จะได้อู้คุยกันนะครับเนาะถ้าท่านจะต้องการความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแมดแล้วก็นะอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเนาะเทศบาลตำบลตุกกล่าวนะครับเนาะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันค่อนข้างที่จะหนักอยู่พี่น้องตั้งเวียงตองนะครับเนาะก็ได้รับผลกระทบกันหนักอยู่นะครับพี่น้องตั้งเดินใจนะมาเดียวนี้ก็น้ำก็คงจะขึ้นจะเออกันหมดละนะครับเนาะแต่ว่ามันจะได้รับผลนักน้อยจะได้นะครับมันก็อยู่ที่มวลน้ำเนาะที่จะไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอย่างเมืองแปรนะครับตัวเมืองแปรตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นมวลน้ำนาตีมาจากห้วยซักนะครับเนาะน่าจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะตั้งแต่เมื่อตะวันนะครับเนาะเวลาสักกี่โมงนี่เนาะนะครับตะวันนี่จำบ่ได้เนี่ยนะครับเนาะเวลาสักบ่ายโมงก็บ่ายสองบ่ายสามนะครับเนาะเป็นมวลน้ำที่มาถึงในช่วงเจ้าวันนี้นะครับนะก็ต้องติดตามในเรื่องของระดับน้ำเพื่อจะได้มีความปลอดภัยกันนะครับครับผมสวัสดีครับคุณนพดลครับผมจากไหนครับจากตำบลวังทองเจ้าวังทองแต่หลังอย่าลืมเข้าเจ้า
โอ้แล้วครับอันนี้น้ำกำลังขึ้นเจ้าครับตีวังถงเจ้าโอ้ครับหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่สองเจ้าหมู่หนึ่งหมู่สี่ตำบลหมู่สองตำบลวังถงเนาะเจ้าครับผมนะตำบลวังถงนี่อยู่เหนืออำเภอเมืองไปอยู่อำเภอเมืองแปรมันครับผมครับเหนือบ้านหนองไม่เนาะอยู่ตั้งเหนืออยู่นะครับเนาะยังอยู่เหนือสวทอยู่นะเนี่ยนะสวทก็รอฮับน้ำอยู่เนี่ยน่ะเจ้านี่ก็รอฮับน้ำวันที่แล้วมาท่วมไปแล้วเจ้าครับแสดงว่าน้ำที่สูงสุดที่ห้วยซักเมื่อตะวันเนี่ย9.82เมตรนะครับเนาะกำลังจะมาถึงแถวๆนั่นอยู่นะครับเนาะส่วนอำเภอเมืองนี่นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นเจ้าจะถามว่าที่ว่าขอไปยืนเรื่องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ต้องมีผู้ชายน้ำกว่าเจ้าถ้ามีไปก็ดีครับเนาะตอนนี้เนี่ยบ่มีแม่บ้านแม่นี่บ่ได้ชายแม่อยู่คนเดียวแน่เอ้อ๋อครับผมวังถงนี่ติดต่อให้นี่แต่ท่านติดต่อท้องถิ่นก่อนเนาะนะครับผมลูกหลานมีท่านกระทายฮึกกำน่ะบ่มีอีน้องไปครับผมอ๋อครับผมก็วันปีวันน้องตะมันก่อนเนาะถ่ายเก็บกันไว้พ่องนะแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เปิ้นฮู้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์จริงเนาะก็รายงานกันไปนะครับเนาะครับผมแล้วก็ยุคนี้สมัยนี้เฮาต้องเก็บหลักฐานกันสักหน่อยเป็นฮู้เป็นหังนะครับผมครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องตังวังถงนะครับเนาะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับฮู้นะครับเนาะก็นะถ้าเก็บได้ก็เก็บนะครับเนาะอย่างผมเนี่ยครั้งที่แล้วนี่เก็บน้อยไปน้อยหนึ่งของส่วนตัวนะนะก็มาต้องดูแลของสถานีตัวนะครับของหลวงตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เออนะครับเนาะก็นะเก็บกันไปอันนี้นะขนาดนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องตังวังถงอ่ะนะครับเนาะเปิ้นบอกว่าน้ํากําลังขึ้นอยู่นะแล้วเฮาอยู่ตั้งใต้เฮาก็ต้องห้องรับกันไว้นะครับนะอันนี้ก็มีโอกาสตีจะขึ้นแหมนะครับเนาะแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับต้องติดตามข้อมูลนะโดยเฉพาะนะศูนย์วัดน้ำอุทกนะครับเนาะตึงตีห้วยซักแล้วก็ตีน้ำโก้งนะครับแล้วก็ตีวังจิ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะตีวังจิ้นก็นะต้องพอกันตัวนะครับถ้า12เมตรเนี่ยวังจิ้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะบอกว่าจะเข้าตัวอำเภอก็เดี๋ยวนะนะครับพี่น้องตังวังจีนครับนะเป็นจะได้กันห้องนะเหลือเวลาทำสามสี่นาทีนะครับจะอู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายสมรสเนี่ยนะครับเนาะตะกี้นี่ดีเตือนภัยนี่คงจะบทตันกันนะครับเนาะไปติดกฎหมายสมรสกันก่อนก็แล้วกันเนาะนะอู้กันเรื่องนี้แหมสักน้อยนึงก็แล้วกันในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าตังนายจิรายุนะครับแนะศึกษากฎหมายสมรสเท่าเทียมฮื้อลึกนะครับเนาะศึกษากันฮื้อลึกซึ่งช่วง4เดือนเนี่ยนะครับก่อนที่จะบังคับใจเหตุเกี่ยวพันตึงคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่ง25กันยายนเมื่อตะวันนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์นะครับจิรายุห่วงทรัพย์นะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์นะครับฉบับที่24ปีพ.ศ. 2567ส่งผลให้พรบสมรสเท่าเทียมนะครับมีผลใจบังคับเมื่อป้นกำหนดร้อยสาววันในวันที่22มกราคม2568ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตามกรอบกฎหมายร้อยสาววันที่จะบังคับใจในวันที่22มกราคม2568โดยระหว่างนี้คือส่วนราชการทำความเข้าใจนะครับประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะรายละเอียดกฎหมายที่ผูกพันนะตึงอาญาแล้วก็แพ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยจะได้เข้าใจถึงสิทธิ์ต่างๆซึ่งรวมถึงสิทธิจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยนะครับผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายเป็นทางเลือกแม่หญิงแต่งกับแม่หญิงเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยเรื่องของทรัพย์สินนี่นะนะครับเนาะมันจะมาเกี่ยวมาคล้องมาผูกพันกันนะแล้วก็อนาคตบ่แน่นะครับเนาะมันจะอาจจะไปตกต้องอยู่กับคดีอาญาคดีแพ่งสิทธิฮับบุตรบุญธรรมนี่นะครับมีแหมแล้วก็สิทธิการลงนามยินยอมคือรักษาพยาบาลแหมฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะแต่งงานกับบางทีเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับเนาะก็จะมีสิทธินะครับลงนามยินยอมนะคือรักษาพยาบาลอันนี้เนี่ยนะครับเนาะเป็นกฎหมายที่จะมาเกี่ยวข้องกันนะพรบสมรสนะครับพรบสมรสเท่าเทียมนะเป็นแหมก้าวหนึ่งของความสำเร็จของรัฐบาลไทยนะเป็นเครื่องตอกย้ำความพยายามของรัฐบาลที่จะดำเนินการตาม
ด้านความเสมอภาคนะครับแล้วก็ความเท่าเทียมกันตลอดมาแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจะผลักดันความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนไทยนะครับอันนี้นะคุณจิรยุทธกล่าวนะครับเนาะอันนี้ก็นะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องจะต้องศึกษากันให้ดีเนาะนะครับสมรสเท่าเทียมนะครับที่จริงนี่จะอู้รัฐบาลสั่งการดีอีนะครับเร่งศึกษาเซลบอร์ดคลาสเซอร์วิสนะครับเพื่อให้การเตือนภัยประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะพร้อมเปิดใจ SMS เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเตือนภัยไปผ่านมือถือไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนาะอันนี้ก็จะอู้กันนี่ก็คงจะบตุ่มบตันกันละนะครับเดี๋ยวเฮากลับมาพบปะกันแฮมครั้งหนึ่งก็นะครับเนาะพอถ้ามีเวลาก็จะได้มาอู้มาคุยกันแฮมเดี๋ยวติดตามนะรายการฮักสิ่งแวดล้อมกับคุณแสวงเปาเพชรนะครับเนาะวันนี้รายการเก็บข่าวมาคุยนะนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนนะนะครับเนาะทำใจอุ่นใจไว้นะถึงแม้ว่าหน้าไม่ยมมันจะเย็นนะครับก็จากลากันไปก่อนสวัสดีครับบันทึกสถานการณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ